แป๊บนึงพี่เดี๋ยวเคลียร์เรื่องชุดดำแป๊บนึงไอ้แป๊บซี่เร่งมาเลยเอาจับมาแล้วพี่มาแล้วข้างหลังไม่เกินสิบนาทีพี่เคลียร์ชุดดำได้ไม่เกินสิบนาทีสี่ห้าครับพี่ดิดำเกิน 75% นะพี่หูท้อได้ครับพี่เดี๋ยวผมพิมพ์ไปเลยผมในเบอร์พี่เจได้ไหมพี่ได้ครับมันสามคันพอดีได้พี่พี่ตีให้มันพิมพ์มาเบอร์เจเบอร์เดียวก็ได้พี่ชาลีเขามีรถกบตีพวกแท็กให้เช่านะเอาใช่เหรอกบให้พี่เจดิไปฝั่งนู้นเลยครับไปฝั่งนู้นเลยอะไรนะพี่อยู่ฝั่งนู้นได้เทล่าเอาอีกนะเอาให้น้องอีกไม่เทล่านะนะปล่อยน้องดีกว่าไม่ทำเลยอยู่น้องอันนี้ทีซีครับอันนี้คือเขาเป็นแก๊งไหมถามก่อนอยู่ในรายชื่อของทีซีไหมใช่เยสสุดดำว่ะเยสเอาเรี่ยงมีสมาชิกมีบางคนอยู่ในแก๊งครับเก็บอุ้มไว้หน่อยพี่มีบางคนเป็นแก๊งครับกระเป๋ามีบางคนอยู่แก๊งอะไรครับบอกมาเลยให้เขามาบอกเองก็ได้ไม่เนี่ยผมถามเขาได้แหละเอสเอเดครับเอเดแล้วรู้อยู่แล้วนี่ว่าใช้สีดำอะไรหรือว่าเกี่ยวสีดำก็ต้องขอกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับตอนนั้นไปถามทีซีรับว่าถ้าเป็นครอบครัวทีซีบอกว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอาทีซีครับทีซีที่อนุญาตอ่ะออกมาหน่อยครับแล้วช่วยดูหน่อยว่าแบบเนี้ยได้เหรอทีซีคนที่อนุญาตเขาให้เปลี่ยนได้อ่ะมาคุยหน่อยครับมารับผิดชอบตรงนี้หน่อยใครได้อนุญาตให้เขาใช้สีดำไหมครอบครัววะเดนกัน3คนด้วยอะไรนะใครบอกว่าไม่เกี่ยวนะมีคนบอกว่าลองเอ็กแจ้งบอกว่ามันเป็นครอบครัวค่ะมันไม่เกี่ยวกันสรุปว่า TC หรือใครครับเมื่อกี้ SA เป็นคนบอกว่า TC นะใช่ครับผมไปถาม TC มาก่อนแล้วเพราะว่าไม่งั้นถ้าผมรู้มันเกี่ยวข้องผมไม่คิดจะลงหรอกเอาค่าไม่รู้มา5ล้านคุยง่ายมั้ยคุยง่ายมั้ยจะคุยง่ายป่ะหรือว่าไงผ่อนได้นะงั้นเดี๋ยวเอาออกให้ก็ได้ครับเอาออกไม่มึงก็ต้องเสียอยู่ดี5ล้านอ่ะไม่เกี่ยวมึงจ่ายกูมึงก็ต้องออกอยู่แล้วเนี่ยถ้าคิดผมมีงานมีการต้องทำอย่างอื่นนะถ้าคิดกันนานเงี้ยนาทีละล้านเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาบอกมาว่าไม่เกี่ยวข้องครับเอ้ยแต่ว่ามึงรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าสีดำใครแม่งคุมอยู่ใครดูแลอยู่อะใช่ปะมึงจะบอกไม่เกี่ยวข้องไม่ได้มึงก็อยู่แก๊งไอ้เหี้ยพูดชุ่ยๆอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยถ้าพูดชุ่ยๆอย่างนี้ไป10ล้านไปผมถามเขาแล้วเขาก็บอกเขาอยู่นานเหมือนกันอันนี้ที่นี่มานานเรื่องเสื้อครอบครัวเนี่ยผมน่าจะอธิบายไปแล้วนะครับถ้าเป็นประชาชนใส่มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วคนนี้แก๊งไงครับเนี่ยใช่แต่ถ้าเป็นแก๊งมันก็อีกเรื่องนึงถูกไหมครับนี่เราเคยมาถามผมไหมเคยครับเคยผมพูดแบบนี้ไหมครับก็ตอนนั้นมีครอบครัวที่ลงทับเหมือนครับแล้วก็ตอนนั้นผมไม่มีแก๊งด้วยใช่ไหมใช่ผมพูดชัดนะครับว่าถ้าเป็นของประชาชนแก๊งมันไม่เกี่ยวถูกไหมครับแต่นี่เรามีแก๊งไหมตอนลงไม่มีครับตอนนี้ตอนใส่สิครับเนี่ยตอนนี้เราใส่อยู่เนี่ยตอนนี้มีไหมถ้าไม่มีเนี่ยไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับคือผมอธิบายอ่ะชัดเจนอยู่แล้วจะบอกไม่รู้ไม่ได้นะโอเคเลยมีนะครับมีน้องผู้หญิงมาถามงั้นทีซีคุณก็มาด้วยทีซีเรียกเอเอมาเลยครับไม่รู้นะทีซีเรียกเอเอมาเลยถ้างั้นนะเพราะเขาอยู่ในรายชื่อแก๊งเอเอละเอเอมาเลยแต่ผมจะได้ถามว่าฝั่ง SA เนี่ยเขารู้ไหมว่าสีดำเนี่ยใครดูแลอยู่
อันนี้ให้เจ้าตัวลองตามพี่ๆในแก๊งมาก็ได้ครับจะให้ผมประกาศเรียกมา อยากยืดเยื้อมันได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาโอ้คุยง่ายๆก็จบคุยไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยกันขอช่างภาพเก็บรูปภาพหน่อยฮะเป็นอันนี้นะฮะอันนี้เลนส์ซูมเหรอพี่ตีใช่เลนส์ซูมฮะนี่เลนส์ซูมซูมมากเอสเอหัวหน้าแก๊งชื่อไว้ป่ะครับใช่ป่ะออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับออกไปแล้วเหรอทำไมต้องอะไรดำไปหมดเลยเนี่ยนานแล้วนานแล้วเห็นแต่นี่บอกนานแล้วหนวดพี่นะหนวดอ๋อโอเคแล้วเก็บรูปภาพไว้นะครับทำข่าวนะฮะเลนส์ซูมเลนส์ซูมเนี่ยคงใส่ติดใจนะครับเออ SA ก็เป็นแก๊งไอ้เต๋อเก่าไม่ใช่เหรอพวกไอ้เต๋อแก๊ปมันก็ได้รู้แล้วว่าสีดำเราก็ดูแลกันอยู่อ่ะมึงจะบอกว่ามึงไม่รู้ไม่ได้นะเว้ยนี่แม่งโคตรแบบไม่มีเหตุผลฮะพี่เป็บไอ้ดาร์กแชทงานดำรออะไรนะพอดีผมไอ้วินโดว์ใหม่ดาร์กแชทงานดำรออันนี้ช่างภาพช่างภาพนายเก็บเสียงอยู่ใช่ครับจะมาเก็บภาพอยู่เหรอเลนส์ซูมว่าเลนส์ซูมถูกแล้วตัวคอนมัน 1.6 เลยเหรอใช่พี่ว้าวแต่คนไม่ซื้อนะอ๋อ 106,000 พี่ยังไงครับถ้าเรียกแก๊งมาผมขอคิดค่าเสียเวลาที่รออีก5ล้านนะครับเป็น10ล้านนะอันนี้ในครอบครัวมีกันกี่คนอ่ะเดี๋ยวไม่เรียกแล้วครับมี5เราใน5คนนี้มีแค่เด็กแก๊งเดียวป่ะหรือมีแก๊งอื่นด้วยแก๊งมีแค่แก๊งเดียวครับที่เหลือประชาชนหมดเลยเออประชาชนอ่ะไม่โดนเลยแล้วแต่เอเดียโดนแน่ถ้าไม่จ่ายอ่ะจะไปออกแก๊งตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเป็นกาแฟไหมครับพี่ขอหน่อยขอหน่อยสรุปเอาไงครับอย่าให้เสียเวลากันมากกว่านี้แล้วไปก็ได้พี่ไปเลยก็ได้ไม่น่าถ้าผ่อนเนี้ยเท่าไหร่ผ่อนไหวอาทิตย์ละเท่าไหร่5คนอาทิตย์นึงมันได้ล้านนึงอยู่แล้วไม่เอางี้ดีกว่าคุณไปกู้ทีซีแล้วให้ทีซีเอาเงินมาให้ผมแล้วคุณไปผ่อนทีซีเอาง่ายกว่าระบบก่อนด้วยทีซีเร่งรัดได้ง่ายกว่าด้วยทีซีพอมีเงินสำรองอยู่ไหมครับมีครับโอเคครับเผื่อเขาต้องรบกวนอะไรเงี้ยเพราะทีซีเขาทำเป็นระบบมากกว่าผมไม่ขอจัดดีกว่าครับผมขอเล่น60ใบเป็นร้อยล้านพี่ตีพี่ผิดปากโอเคก็ดีทีดำมันเหมือนกันแล้วพี่ผมเข้าใจทีซีเขาไม่ได้ผ่อนเหมือนแก๊งอื่นที่ผ่อนโหดหรอกลองคุยกับเขาดูครับลองไปถามดูว่าเท่าไหร่ถ้าจ่ายแล้วนี่คือต้องเอาฮูดออกแล้วครับใช่ครับไม่ก็ส่งแบบใหม่มาให้ดูก่อนว่าอันนี้แบบนี้สีดำมันมีแบบนี้พอได้ไหมมาถามก่อนอะเพราะลูกแก๊งที่เข้ามาเขาก็ถามก่อนไอ้ครอบครัวที่มันเลี้ยวครอบครัวมันก็มาถามก่อนเท่ากับที่คุณทำเนี่ยคุณไม่ให้เกียรติพวกผมนะคุณเหมือนคุณเดินเข้ามาในพื้นที่ของพวกผมแล้วผมไม่รู้ว่าคุณเดินเข้ามาคุณเป็นใครอะไม่ได้มาทำการแนะนำตัวพวกผมไม่ได้มาแบบมาบอกว่าเออมาทำอะไรจุดประสงค์อะได้ครับงั้นเดี๋ยวผ่อนทีซีได้ครับสรุปจะจ่ายเท่าไหร่นะครับ5ล้านพอครับโอเคเดี๋ยวที่ผมบอกคุณนะว่าแบบไม่ขอเลยมันยังมีครอบครัวอื่นมาขอก่อนนะแล้วค่อยประเมินอีกทีแต่แบบอันนี้ผมไปเจอแล้วไม่ขอเลยแต่ถ้ามองผ่านกูก็ไม่รู้นะว่าเป็นแก๊งเป็นครอบครัวตอนแรกผมคิดว่าเสื้อแฟชั่นครับแล้วผมก็เลยถามเขาเขาบอกว่าเป็นครอบครัวแต่ต้องเอาไปผมเห็นหลายอันอยู่นะเอาเลยไหมครับอันนี้เอาเลยไหมเอาเลยก็คือตกลงจะไปแก้สูตรใช่ไหมครับแก้หูใช่ไหม
ใช่ครับก็เราต้องส่งแบบให้เขาดูด้วยนะครับได้ครับนี่ถ้าแบบถ้าแก๊งจะใส่ไม่ทีหลังไม่ต้องมาทีซีก็ทีหลังถ้าส่งแบบก็มาคุยหน้าบ้านเอาก็ได้ใช่ครับไม่ได้ผมไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นแต่ว่าคุณลงไม่ขอไงแม่มันก็ต้องโดนค่าแบบค่าเรียนรู้หน่อยอย่างเป็นประสบการณ์ครับก็จำประสบการณ์นี้ไว้5ล้านจะได้ลงฮู้ดสวยๆไอ้ดีสีด้านซ้ายไปเลยวะนอนไปแล้วโอเคส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังนะครับอันนี้ก็คือคู่ทีซีเนาะได้ครับได้นะครับวิ่งไปเซฟใหญ่เขาไปเอาเงินในใต้ดินมาพวกฟองเงินอย่างเงี้ยแหละครับปล่อยพวกเงินไม่มีที่มาเอ้ยรวยเกินอ่ะไม่รู้จะเอาเงินไว้ไหนเงินไปฝังดินไว้เก็บเป็นเงินสดไม่ได้ว่าเราใช่ไม่ได้ว่าเราพี่เอาไม่ได้ว่าทีซีครับผมแค่เนี่ยคุยกับแป๊บซี่ข้างหลังมันชอบเงินแปลกมาให้พวกใช่ครับพวกเงินแบบเป็นเหม็นนะครับเงินแบบพวกเงินดำเงินอะไรเงี้ยเงินพวกมนต์ดำเงินสาบแช่งเงินแบบถ้าเอาเงินก้อนนั้นไปก็คือป่วยทั้งแก๊งอ่ะจริง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 ว่าทำของไว้ครับเงินพวกนั้นอ่ะคนอะไรมีตกหมึกแล้วมันรวยใช่ปะล่ะเปียใช่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 แจ็คกี้เลขอะไรครับ238ครับโอเควันนั้นโอนเงินให้คุณแจ็คกี้ไปอ๋อชิลครับชิลชิลชิลครับชิลชิลชิลครับชิล5ล้านหักไป 300,000 นิดหน่อยนิดหน่อยโอเคครับชิลจัดหักต่อหน้าเลยนะครับเนี่ยชิลจัดชิลจัดอ๋อค่าสิน 300,000 อ่ะพี่ใช่ไม่ใช่ค่าอะไรไม่รู้แหละตามนี้ถ้าลงพุทใหม่สีอะไรก็ว่ากันทีหลังครับทีหลังก็ทำอะไรขอก่อนครับไม่ว่าจะเป็นไม่สีผมสีเดียวสีอื่นก็ต้องทำครับไม่งั้นเราก็ไม่ให้เกียรติเขาเหมือนกันเลยพี่ครับพี่ครับของพี่เมื่อวานสวยจังไม่ขับรถมาชนพี่เองด้วยหรอมาขับรถมาชนพี่หรอเออมาขับรถมาชนพี่พี่เรียกถามเลยนี่แฟชั่นหรือครอบครัวสวยสามึงเกียร์สวยสาสวยจังบักตีรถบักพี่ครับแต่มึงเรียกเบิร์ดรถสี่พี่เหรอเบนมันเบิร์ดแล้วมันไม่ติดไอ้แป๊บเรียกอะไรเอาไปค่านี่ไม่เห็นหรอปะไม่เห็นเห็นพี่ติขึ้นมาแป๊บเรียกอะไรเต๋ออะไรพี่พี่แป๊บมันหูตึงหรือเปล่าวะแป๊บเรียกอะไรขอโทษทีนะครับแป๊บมันเลขตรงครับ678ครับ78ครับผมเอาค่าเหนื่อยไปหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเอ๋น้องกระเป๋าน้องพี่แบกให้เฮ้ยเอาดี147มาเร็วๆ147โอนเลยล็อตเงินด้วยช่วงเนี้ยคนละครึ่ง15บาทพี่ได้มา30เอ๋ก็ได้โอเลี้ยงถุงนึงว่าอย่างน้อยค่าเหนื่อยคุยเลยไอ้สัตว์จ่ายค่าเหนื่อยไอ้พวกนี้แบบเท่านี้เหรอ30บาทอะไรก็กระเพรากล่องหนึ่งป่ะข้าวยังไม่ได้จานเลยโอ้พี่กล่องเดี๋ยวนี้กล่อง50พี่